ราชทัณฑ์เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับคุณสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็พูดถึงนั่นแหละว่าคือทุกคนโฟกัสว่าจะได้รับการพักโทษวันไหนใช่ไหมฮะคือคุณสหการบอกว่าตามหลักว่าครึ่งปีหรือว่า6เดือนให้เอา30ไปคูณก็ให้นับว่าครบวันไหนแล้วถ้าถัดไปของวันครบรอบการรับโทษก็คือวันปล่อยตัวของการพักโทษคือผมงงท่านอธิบดีทำไมท่านถึงไม่บอกวันชัดๆอ่ะท่านต้องให้นักข่าวไปคูณไปคำนวณเองแล้วถ้าเป็นนักโทษคนอื่นท่านจะบอกชัดไหมแต่กับคนนี้ทำไมท่านถึงไม่กล้าพูดชัดๆผมงงมากเลยแล้วก็บอกแบบนี้ว่ามีแนวปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์อยู่แล้วคือเขาก็ต้องประสานกับหลายหน่วยงานถ้าเกิดเรือนจำแห่งไหนได้ประสานกับกรมคุมการประพฤติเรียบร้อยแล้วก็สามารถปล่อยตัวได้คือสามารถปล่อยตัวได้ทั้งเสาร์และอาทิตย์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดบางแห่งที่กรมคุมประพฤติเขาไม่พร้อมเนี่ยก็เลื่อนไปเป็นวันปกติแทนก็ได้ยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบนะครับแล้วก็เปิดเผยว่าการพักโทษนั้นไม่ต้องแจ้งการปล่อยตัวต่อศาลเนื่องจากเป็นการพักโทษไม่ใช่หมายปล่อยตัวนักโทษยังอยู่ในคำพิพากษาของศาลกรมราชทัณฑ์ก็ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลอยู่แต่ว่าการพักโทษเนี่ยก็คือการที่ผู้ต้องขังซึ่งเคยอยู่ในเรือนจำสามารถออกไปอยู่บ้านหรือว่าในสังคมได้ส่วนเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าอัยการจะพิจารณาอายัดตัวในความผิดอีกข้อหาหนึ่งในมาตรา112ภายหลังหรือไม่นั้นเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วเป็นอำนาจของอัยการครับครับด้านโรงพยาบาลตำรวจก็เป็นสถานที่ที่ต้องปล่อยตัวเขาเนี่ยนะฮะพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสง่าโฆษกโรงพยาบาลตำรวจบอกถึงขั้นตอนการปล่อยตัวของผู้ที่ถูกคุมขังบนชั้น14บอกว่าตามปกติการปล่อยตัวคนที่ถูกส่งมารักษาจะขึ้นอยู่กับกรมราชทัณฑ์หากราชทัณฑ์แจ้งว่าจะขอรับตัวออกทางโรงพยาบาลก็มีหน้าที่ออกไปรับรองแพทย์ให้พร้อมแนบความเห็นแพทย์ถึงอาการของผู้ป่วยว่าควรรักษาตัวต่อหรือไม่นี่อันนี้น่าสนใจนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการที่ถูกรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจต่อตลอดเวลาโดยไม่เข้าเรือนจำเลยเนี่ยเพราะมีใบรับรองแพทย์ไงแล้วใบรับรองแพทย์บอกว่าต้องรักษาตัวต่อคราวนี้พอจะพักโทษต้องมีใบรับรองแพทย์ละต้องจับตานะสรุปว่าใบรับรองตอนพักโทษปรากฏว่าไม่ต้องรักษาตัวต่อแล้วใช่ไหมมาหายดีแล้วตอนนี้หายดีกลับบ้านได้อย่างนั้นใช่หรือไม่โฆษกโรงพยาบาลตำรวจก็บอกถึงขั้นตอนการรับตัวอีกว่าจะแตกต่างกันเพียงบุคคลที่จะมารับตัวซึ่งกรณีของคุณทักษิณญาติไม่สามารถมารับตัวได้แม้มีคำสั่งพักโทษไปแล้วเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องมารับไปส่วนรับออกไปแล้วจะส่งมอบญาติหรือมีขั้นตอนต่อไปยังไงก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ระยะเวลาการขอรับตัวไม่มีหลักเกณฑ์ว่าต้องแจ้งโรงพยาบาลก่อนกี่วันคือนักข่าวพยายามจะถามว่าท่านรู้หรือยังว่าเขาจะให้ปล่อยวันไหนท่านบอกว่าไม่มีบอกนะว่าต้องบอกก่อนกี่วันแต่จะมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วทางกรมราชทัณฑ์ก็จะประสานเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งโรงพยาบาลนั่นหมายถึงเที่ยงคืน1นาทีของวันที่มีการพักโทษสามารถแจ้งออกได้เลยหากราชทัณฑ์มีความประสงค์จะเอาตัวออกจากโรงพยาบาล